ล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนมีผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นคนชอบวัตถุโบราณแกก็สะสมของเก่าไว้มากมายวันหนึ่งไปได้กาน้ำชามาใบหนึ่งเป็นกาที่ปั้นมาจากดินชนิดพิเศษสุดของประเทศจีนเป็นของที่แกถูกใจมากนั่งเช็ดนั่งถูนั่งชื่นชมมันทุกวันแล้วก็วางไว้ข้างเตียงอย่างทนุถนอมมีอยู่คืนหนึ่งด้วยความไม่ได้หวังพอตื่นขึ้นมาเอามือปัดไปโดนฝากาน้ำชากระเด็นตกลงไปที่พื้นทั้งโกรธทั้งเจ็บใจแล้วก็คิดว่าก็เมื่อฝามันแตกไปแล้วจะเก็บกาไว้ทำไมดูไปก็เจ็บใจเปล่าๆคิดแล้วก็เลยหยิบกาน้ำชาคว้างออกไปนอกหน้าต่างพอรุ่งเช้าแกก็ตื่นลงจากเตียงมองไปเห็นฝาของกาน้ำชาเนี่ยหล่นอยู่บนรองเท้าที่แกถอดไว้ที่ข้างเตียงไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรเสียหายเลยแต่ว่ากาน้ำชาคว้างทิ้งไปซะแล้วยิ่งเจ็บใจหนักเข้าไปอีกด้วยความโกรธไม่รู้ว่าโกรธอะไรกันแน่ก็เลยกระทืบฝาน้ำชาจนแตกละเอียดไปขาเท้าเลยพอตอนสายแกก็เดินออกไปนอกบ้านก็เห็นกาน้ำชาที่คว้างออกไปจากหน้าต่างเมื่อตอนกลางคืนกาน้ำชานั้นกลิ้งอยู่ที่พื้นไม่มีอะไรบุบสลายเลยแต่ว่าฝามันแตกไปซะแล้วด้วยการกระทืบตั้งแต่เมื่อคืนเรื่องเล่านี้ก็จบแค่นี้มันเป็นเรื่องเล่าสั้นๆที่เล่าต่อกันมาจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะเตือนใจให้เห็นถึงผลเสียของการทำอะไรแบบที่คนไทยเราอาจจะเรียกกันว่าหุนหันพลันแล่นเรื่องแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกคนครับแต่ว่าเรื่องแบบเดียวกันอาจจะส่งผลต่างกันทั้งนี้ก็อยู่ที่วิธีคิดของแต่ละคนเหตุการณ์แบบเดียวกันแต่เกิดขึ้นกับคนสองคนจะส่งผลที่แตกต่างกันคนที่ตัดสินใจทันทีแบบไม่ฟังอีราค่าอารมณ์มักจะมีผลเสียตามมามากกว่าผลดีแต่คนที่ค่อยๆพินิจพิเคราะห์คิดตรองอย่างรอบด้านผลที่ตามมาไม่ว่าจะดีจะร้ายก็จะไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเพราะได้คิดและไตร่ตรองดีแล้วและนั่นคือวิธีของคนฉลาดขอบคุณที่ติดตามและส่งต่อเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ